สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูต้นประกาศหินที่เพาะไว้นะคะแล้วก็ดูผักต่างๆในสวนเนาะว่าหน้าหนาวเขาจะโตไปถึงไหนแล้วที่เราเพาะไว้ก็เริ่มสวยแล้วนะคะอันนี้เขาจะเบียดกันหน่อยเนาะเราก็จะแบ่งกินแบ่งให้เขาโตเนาะเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้แยกนะคะในนี้ไม่ได้แยกถ้าที่แยกไว้ก็จะโตนะเนี่ยที่แยกก็จะโตนะคะผักชีเราตัดกินไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ที่แยกไว้ก็จะโตหน่อยนะคะผักเรามาอัปเดตให้ดูเนาะว่าเขาโตไปถึงไหนแล้วเนี่ยใบบัวบกเรายิ่งหนาวยิ่งสวยนะคะอันนี้เขาขึ้นเมล็ดเขาขึ้นเองนะคะต้นนี้เมล็ดขึ้นเองใบใหญ่แล้วยาวมากนะดูเกินคืบนะคะนี่ให้ดูเนี่ยดูดิเกินคืบเลยนะคะใหญ่ยาวใหญ่ยาวเกินคืบใหญ่มากยิ่งหนาวยิ่งสวยนะคะมือเราก็เหี่ยวเนาะเพราะว่าเขาหนาวอันนี้ที่แยกบ้างไม่แยกบ้างนะคะพริกเราเข้าหน้าหนาวเนาะเราก็จะเก็บเขาโกรนเลยที่เขาเหลือนะคะถ้าไม่หนาวก็จะออกอีกรุ่นเนาะพอใส่ปุ๋ยก็จะออกอีกนะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ผักเรายังสวยทุกอย่างนะคะมาอัปเดตให้ดูผักหน้าหนาวเนาะพริกก็เริ่มแล้วนะเริ่มไปตามอากาศแล้วนะคะนี่เห็นไหมพอหน้าหนาวมาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มมีใบที่จะไม่แข็งแรงแล้วก็ตายไปนะคะอันนี้เราเอาไว้ทำพันธุ์เนาะให้เขางอมกว่านี้ก่อนนะคะให้เขางอมจัดๆได้เราก็จะเก็บเขาไปทำพันธุ์เนาะตากไว้ทำพันธุ์นะคะพริกพวกนี้นี่ใบโหระพาเราเอ้ยใบกะเพราเรานะคะก็จะเริ่มละเริ่มเฉาอยู่ในกรีนเฮาส์เล็กนะคะที่เราเก็บไว้เขาจะโตช้านะคะผักชีเพราะว่าอากาศหนาวจัดสลัดเรา 3-4 ต้นนี้ก็จะเริ่มสวยเนาะต้นนี้ก็สวยนะคะอันนี้คือของหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผักคะน้าที่เราแยกไว้เนาะเขาก็จะสวยประมาณนี้นะคะคะน้าที่เราแยกไว้อันนี้ผักชีที่เราลองลงนะคะเราก็จะได้กินนะได้กินเรื่อยๆแต่จะโตช้านะเพราะว่าหนาวจัดนี่ยังไม่เอาเข้าบ้านนะคะพริกที่เราเพาะเขาเพิ่งเป็นลูกเนาะลูกยังเขียวหนาวก็มานะคะก็จะประมาณนี้ลูกเขาคอยสู้หนาวได้เนาะเราก็จะไม่เก็บเข้าในบ้านนะคะเขาอยู่ก็อยู่เขาไปก็ไปเนาะเราไม่ว่าพริกไอ้เบิร์ดอายนะคะหรือพริกขี้หนูบ้านเราเนาะเผ็ดนะคะนี่ดูไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเผ็ดมากต้นนี้ก็เก็บไว้เหมือนกันนะคะเก็บไว้ทำพันธุ์ดูเขาเริ่มสุกแล้วเนาะโหระพาเราก็เริ่มไปแล้วนะคะน่าจะสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเกลี้ยงแล้วล่ะเริ่มตายไปทีละกิ่งสองกิ่งแล้วนะเขาเริ่มไปแล้วนะคะปล่อยให้เขาไปเนาะแต่ถ้าเป็นต้นหอมจะสวยนะคะต้นหอมนี่ก็กินได้ทั้งปีเหมือนกันหน้าหนาวก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยก็จะเริ่มแทงใบออกมาอันนั้นสูงไปก็จะหักลงนะคะอันนี้เหมือนกันถ้าก็แทงใบออกมาแล้วก็ตัดเขากินเรื่อยๆนะคะเขาไม่ตายนะพันธุ์นี้ก็ไม่ตายเหมือนหอมแบ่งบ้านเรานะคะก็จะไม่ตายกินไปเรื่อยๆพอได้กินนะคะดูชั้นนี้ของเราใบบัวบกนี่สวยมากเลยยิ่งหนาวยิ่งสวยไม่ได้เอาเข้าบ้านนะคะแต่คอยดูว่าอากาศติดลบเขาจะเป็นยังไง
ขอดูว่าอากาศติดลบก่อนเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะไอ้นี่กระถางนี่เราเก็บไปมันกินเมื่อวานยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็จะออกเหลืองๆนะคะถ้าไม่เป็นปุ๋ยเขาไม่พอเนี่ยเขาอย่างเงี้ยคือเริ่มแก่เนาะเรากินไม่ทันคนเดียวกระถางนี้ยังไม่ได้กินนะคะกินไม่ทันคนเดียวเขาจะประมาณนี้เพราะว่าผักนะลูกไม่ค่อยกินนะแฟนก็ไม่ค่อยกินนะผักไทยจะมีเราดูต้นกระถิ่นเรานะคะต้นกระถิ่นเรายังงามอยู่เนาะสวยงามแข็งแรงอยู่นะเนี่ยมีทั้ง4กระถางนะคะเหลือแค่กระถางเดียวแล้วยังไม่เอาเข้าบ้านนะคะให้เขาจัดดูอาการเขาก่อนถ้าต่ำกว่า10ถึงจะเอาเข้าบ้านนะคะถ้า7ถึง1เนี่ยจะเอาเข้าบ้านแต่ถ้ายังไม่ถึงตอนนี้อยู่ที่7ถึง12 13นะ15อย่างเงี้ยยังไม่เอาเข้าบ้านนะคะอากาศยังโอเคอยู่เนาะวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะให้ดูอันนี้ต้นองุ่นนะคะองุ่นไร้เม็ดสีเขียวนะคะอันนี้ปลูกมาปีที่2แล้วเนาะเขาไม่โตสักทีนะปีหน้าน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าเราไม่ดูเหตุผลเขาเพราะอะไรเนาะแต่เขาไม่ขึ้นปีนี้เขาขึ้นหน่อยดูกิ่งเขาเริ่มถ้ากิ่งเขาแข็งแรงอะเขาจะโอเคแต่นี่กิ่งเขาเพิ่งขึ้นปีนี้นะคะปีที่แล้วกิ่งเขาตายเราก็เลยได้แค่นี้เนาะต้นองุ่นเราก็เลยใส่ไว้ในกรีนเฮาส์นะคะผักแพลวเนี้ยนะขอบอกยิ่งหนาวยิ่งสวยนะคะเพราะรากเขาลงดินแล้วเนาะในกระถางแล้วก็จะรากเขาจะไปในรูของกระถางเขาก็เลยสวยนะคะมาถ่ายต้นผักกาดหินผักกาดหินนี้ยิ่งหนาวยิ่งสวยนะคะดูนี้ต้นนี้เราเด็ดออกให้เป็น2กิ่งเนาะคลิปก่อนเราต้นเล็กๆอยู่นะประมาณคืบหนึ่งเนาะที่เราให้ดูตอนนั้นตอนนี้เป็นศอกแล้วนะคะเป็นฟุตเลยอะค่ะเนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะยิ่งใหญ่ยิ่งเด็ดจะยิ่งแตกนะคะเดี๋ยวสักพักเราจะเด็ดเขาออกไปเนาะถ้าเราเด็ดเขาออกไปแล้วเขาก็จะแตกอีกนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะให้ดูสวยมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ